ครับผมบ้านป้ายแดงชุดไอเดียแต่งห้องครั้งนี้ผมจะพาไปดูการประกอบเตียง2ชั้นของผมนะครับซึ่งซื้อมาจาก Index Living Mall นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับครับผมเตียงรุ่นนี้นะครับชื่อว่ารุ่น Versa B นะครับตอนออกมาใหม่ๆนั้นราคา149,000นะครับเกือบ150,000เชียวนะครับแล้วก็ตัวโชว์ลดครั้งแรกนะครับเหลือ 74,500 บาทนะครับแล้วก็ผมก็ไม่ไหวอีกทีครับโหแพงเหมือนกันจนลดอีกครั้งนะครับเหลือ 44,700 นั่นเองผมถึงตัดสินใจซื้อนะครับมันเป็นตัวโชว์เลยนะครับขายตัวโชว์ไปเลยแล้วเขาก็ถอดชิ้นส่วนแล้วมาประกอบให้เราที่ห้องนะครับตอนนั้นผมไปดูที่ Index Living Mall ที่บางใหญ่นะครับก็อ่ะไปไกลมากนะครับจากบางแสนนะครับไปซื้อที่นู่นแล้วก็ทีมงานเขาก็ยกมาติดตั้งให้ครับโหต้องมาตั้ง3คนทีเดียวนะครับแต่ตอนยกขึ้นมาตึกผมเนี่ยมันโอ้โหมันถอดออกมาไม่หมดนะครับมันต้องยกแบบชิ้นใหญ่ๆมาชิ้นนึงอ่ะซึ่งต้องยก4คนนะครับผมก็เลยไปช่วยพี่ๆเขายกด้วยนะครับมา3คนนี้ไม่พอต้อง4คนครับจับคนละมุมเพราะว่ามันเอาเข้าลิฟต์ไม่ได้ครับมันชิ้นใหญ่เกินนะฮะแล้วก็เราต้องเอาเข้าทางบันไดดีนะที่ผมอยู่แค่ชั้น3นะครับไม่งั้นถ้าอยู่ชั้นบนๆนี่โอ้โหตายแน่ๆนะครับผมก็ดูการประกอบแบบไวๆไปเลยครับเตียงรุ่นนี้มีสามารถพับเป็นที่นอนเสริมสำรองได้นะครับตรงที่นอนสำรองนี่ถ้าไม่พับนะครับก็สามารถเป็นโต๊ะวางคอมวางอะไรทำงานได้นะครับผมเนี่ยผมก็ไปดูพี่ๆเขาประกอบไปด้วยแล้วก็ช่วยเขาไปด้วยนะครับผมแต่ไม่ค่อยได้ช่วยอะไรเขาหรอกครับนั่งดูเขาเป็นส่วนใหญ่ก็ตั้งกล้องถ่ายทำแล็บไว้นะครับครับผมในพื้นที่เล็กๆอย่างคอนโดนี้ใครอยากมีมัลติฟังก์ชันสำหรับเฟอร์นิเจอร์ชิ้นหนึ่งนะครับก็จะสามารถใช้สอยพื้นที่ได้เพิ่มขึ้นนะครับผมก็ลองเอาไปปรับใช้กับห้องของตัวเองได้ครับVeins, I've been driving this train Years in this lane There's no stopping this flame Cause I came to the game And I changed it to play How I like, rearranged it to my own domain Yeah, I got what it takes Made lots of mistakes Taking shots, skipping breaks Feeling lost, feeling great Popping off, singing straight Never stopped, never changed All the squad